ากันว่าคำว่าสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงนั้นเป็น4อย่างที่ถือว่าถ้าไปอยู่ในการถ่ายทำเรื่องใดแล้วเนี่ยทำให้งานเนี่ยยากขึ้นนะคะปวดหัวแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ก็เลยจะพาไปดูในกองถ่ายเรื่องฆ่าบดินนะคะว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีสัตว์ชนิดหนึ่งก็คือช้างโอ้โหมาตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะจะทำให้การทำงานต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างติดตามจากคุณวรุณรัตน์กาลพันธ์ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะกองละครเรื่องฆ่าบดินก็ยกฉากกันไปถ่ายทำฉากสำคัญฉากนี้ค่ะที่เขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยเป็นฉากที่พระเอกหนุ่มอย่างหนุ่มเจมมานะคะจะต้องยกทัพไปตีเมืองยวนในครั้งนี้นะคะก็มีนักแสดงตัวประกอบกว่า300ชีวิตรวมไปถึงช้างอย่างที่คุณกมลวรรณได้บอกไว้นะคะมีจำนวนถึง5เชือกด้วยกันการถ่ายทำบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามจากรายงานคุณหัตถชัยหัดอ่านค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงเนี่ยเป็นของแสลงในกองถ่ายเข้ากองไหนก็ถ่ายทำกันยากมากๆแต่สำหรับกองถ่ายละครเรื่องฆ่าบดินที่ต้องมีช้างเข้าฉากถึง5เชือกด้วยกันเนี่ยเขามีวิธีการจัดการเรื่องนี้ครับช้างไทยจากจังหวัดชัยภูมิทั้ง5เชือกนี้มีอายุแตกต่างกันตั้งแต่15จนถึง40ปีและแม้ว่าแต่ละตัวจะได้รับการฝึกฝนมาจากปางช้างจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่เล็กๆแต่ก่อนจะเข้าฉากแต่ละครั้งนักแสดงก็ต้องมาทำความรู้จักและร่วมฝึกฝนกันเป็นเดือนๆเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยนอกจากนี้ขณะถ่ายทำเหล่ากวางช้างก็จะต้องแต่งชุดทหารร่วมเข้าฉากเป็นนายท้ายช้างและพลทหารอื่นๆรอบช้างเพื่อช่วยควบคุมด้วยอีกทางหนึ่งโดยนายโคสิตประนันตรังหัวหน้ากวางช้างกล่าวว่าปกติแล้วช้างจะอยู่ไม่นิ่งหากต้องการควบคุมให้ช้างหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ก็สามารถออกคำสั่งได้ตามปกติเหมือนกับสั่งเด็กแลกกับการลูบหัวหรือให้กล้วยและอ้อยเป็นของตอบแทนทางด้านเจมาที่ต้องเข้าฉากบนหลังช้างทั้งวันก็เปิดเผยว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนรักสัตว์และเนื่องจากเคยฝึกซ้อมกับช้างเชือกนี้มากว่า1เดือนจึงสามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดีวันนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่ามีทั้งปืนใหญ่ทั้งช้างเชือกนึงจะมีคนต้องหลายคนอย่างเงี้ยก็คือการขึ้นลงก็ต้องดูนิดนึงไม่ใช่แบบปึ๊ดนึกจะขึ้นก็ได้ครับเพราะว่าอย่างเราเองก็มีด่ามีอะไรก็มันเลยก็ต้องดูแลนิดนึงครับผมพูดภาษาไทยเขาฟังรู้เรื่องครับหรือบางทีก็ใช้ภาษากายภาษาใจพูดตรงครับคือแบบเราสื่อสารเขาตรงเขาก็จะรู้เรื่องครับต้องครับอันนี้พี่หนุ่มผู้กำกับและพี่ปีนผู้จัดละครเรื่องฆ่าบดินที่มาคอยควบคุมตลอดการถ่ายทำก็ถึงกับออกปากชมทีมงานและนักแสดงที่ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีทำให้การถ่ายทำฉากใหญ่ในวันนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีอัธชัยหาดอ้านรายงานขอบคุณรายงานจากคุณหัตถชัยหาดอ้านนะคะเห็นบทบาทนักรบของหนุ่มเจมมากันไปแล้วนะคะมาต่อกันที่บทบาทนักร้องของเจ้าตัวกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับคอนเสิร์ต Give Me Five นะคะที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะคะโดยเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมเอา5พระเอกดังมาไว้บนเวทีเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะเจมมามาริโอเมาเลอร์เคนภูมิและเวียสุกลวัฒน์นะคะโดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของเอทามโชบิทที่มีพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาหัวเรือใหญ่กับทางด้านของพี่เอสุภชัยนะคะผู้จัดการของทั้ง5หนุ่มที่อยากจะเห็นนักแสดงในสังกัดขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเดียวกันค่ะและพระเอกที่ดูจะตื่นเต้นกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นพิเศษก็คงจะเป็นหนุ่มเจมนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกค่ะได้รุ่นพี่อย่างณเดชน์ให้คำแนะนำนะคะพร้อมกับออกปากชมว่าเจมเองก็สามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้ดีค่ะขณะนี้นะคะทั้งสองพระเอกบอกว่ายิ่งใกล้วันแสดงจริงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งซ้อมหนักเพื่อจะเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดค่ะแม้ว่าคิวงานของทั้งคู่จะแน่นตลอดทั้งสัปดาห์ก็ตามนะคะโดยหนุ่มเจมถ่ายละครเรื่องฆ่าบดินอย่างที่เรานำภาพบรรยากาศมาฝากกันไปค่ะขณะที่หนุ่มณเดชน์เองก็ต้องถ่ายละครเรื่องลมซ่อนรักและตามรักคืนใจค่ะเราก็เต็มที่ครับคือเราโชคดีที่เราได้ทำงานกับพี่ๆเก่งๆมากอีกทั้ง4ท่านครับแล้วก็เราก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ความรู้หลายอย่างจากพี่ๆเขาครับทำให้เราสบายแล้วก็เริ่ม
คือเรามีความมั่นใจมากขึ้นกับการโชว์ครับผมน้องก็เอาตัวรอดได้เก่งอยู่แล้วครับผมก็มีถามนิดหน่อยให้คำปรึกษากันนิดหน่อยอะไรเงี้ยส่วนมากก็เป็นเรื่องกับเรื่องท่าเต้นอะไรก็สอนกันไปอะไรเงี้ยครับจริงๆแบ่งมาตั้งนานแล้วนะครับผมเวลาซ้อมเราซ้อมกันค่อนข้างนานแล้วครับก็จะเป็นช่วงนี้ที่ค่อนข้างจะซ้อมหนักแล้วก็ซ้อมถี่กันเรียกว่าซ้อมทั้งวันเสร็จจากนี้ไปก็ไปซ้อมกันต่อนะครับแล้วก็เราก็ต้องค่อนข้างจะอดทนต้องอึดกับมันเพราะว่าพอไปถึงวันจริงเนี่ยจะได้แบบว่ามีความมั่นใจสูงที่สุดบัตรที่พอซื้อได้ครับยังบัตรแล้วก็ตอนนี้เหลือราคา 1,500 กับ 1,000 นะครับผมก็ใกล้จะหมดแล้วยังไงก็รีบๆไปครับจะได้แบบว่านั่งกันเบียดการสนุกๆกันนะฮะก็จะแบบว่ามีเพื่อนๆอะไรไปด้วยครับบดินก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วก็ตอนนี้ก็พึ่งถ่ายฉากลบไปก็สบายขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังมีฉากยากๆอยู่อีกครับก็อีกไม่กี่คิวก็ปิดกล้องแล้วครับผมแต่ว่าจากการทำงานมา9เดือนก็สนุกมากเลยครับณเดช2 เรื่องเลยครับผมก็อู้ยเหนื่อยใช้ได้เลยครับตอนนี้ก็เรื่องลมสลักยังไม่ปิดนะฮะแล้วก็มาเรื่องตามรักคืนใจด้วยทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างแบ่งเวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน7วันรวดถึงแม้จะมีเวลาในการทำงานละครยุ่งขนาดนี้นะคะแต่ทั้งสองก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะไปร่วมติดตามคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่25ตุลาคมนะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะตอนนี้นะคะเวลาในการจองบัตรก็ยังเหลืออีกเพียงแค่ทีเดียวแล้วนะคะแล้วก็บัตรนะคะเหลือราคา 1,000 และ 1,500 บาทค่ะใครที่ชื่นชอบทั้ง5พระเอกก็ไปร่วมให้กำลังใจกันได้ค่ะปิดท้ายเปิดประเด็น